ไอ้ยาขจำบ้านได้อยู่นี่จำได้อยู่นะคะว่าจะมาบ้านต้องเลี้ยวนะคะวันนี้ก็มารับพี่อูนะคะกลับบ้าน6 โมงเย็นนะแต่มืดแล้วพี่อูรีบกลับบ้านคอยง้อบอกพี่อูคิดถึงบ้านนะคะร้องหาควันแจ็คเหมือนกันอยากกลับบ้านวันง้อบอกว่าพี่อูอยากกลับบ้านนะคะวันนี้เราก็มารับพี่อูไปกินหญ้าวันนี้เรามีหลายหญ้ากันก็มารับพี่อูไปกินหญ้าแล้วก็พึ่งที่เรามามืดหน่อยเพราะว่าเราเทดินให้พี่อูนอนใหม่แล้วก็ไถดินให้มันเกลี่ยดินให้มันเสมอก็เลยมืดเลยนะคะตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่มืดขนาดนี้แล้วก็ส่องไฟให้ข้างหลังนะคะพี่อูเดินเร็วมากดูพี่เงาะแกพยายามสับขาตามอยู่นะคะอยู่เดินเร็วเลยบอกว่าอยากกลับบ้านแล้วคิดถึงบ้านคิดถึงแจงอันนี้เพิ่ง6 โมงเย็นนะคะแต่ว่ามันมืดแล้วเดินเร็วมากนะคะพี่อูเดินเร็วเหมือนเวลาแจงเดินกลับบ้านเลยแบบนี้เลยนะคะหิวข้าวหรือเปล่าเดี๋ยวไปกินกล้วยกินหญ้าที่บ้านเราพี่อูถมดินเสร็จแล้วเรียบร้อยเห็นแต่หางพี่อูใส่ถุงเท้านะคะพี่อูใส่ถุงเท้าเหมือนแจงเลยรถใหญ่กลัวพวกรถกระบะมีหยุดให้รถไปก่อนนะคะแต่ถ้ามอเตอร์ไซค์ไม่เท่าไหร่ถ้ามอเตอร์ไซค์นี้ผ่านกันได้ชิวๆเลยแต่ถ้าแบบรถกระบะรถใหญ่ขึ้นมาหน่อยนี่จะนิดนึงนะคะเออ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 
ไปตอนนี้ก็เข้ามาในตัวหมู่บ้านแล้วนะคะก่อนจะบอกว่าเดี๋ยวจะถึงสี่แยกจะปล่อยให้พี่จงอูไปเองนะคะเดี๋ยวเราดูว่าจะเลี้ยวหรือจะตรงจำบ้านได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ตองอูจะจำบ้านเราได้ไหมนะคะสี่แยกนี้คอนแจ็คจะไม่กระดิกขาแบบไม่บังคับซ้ายขวาอย่างนี้นะคะให้ตองอูเดินเองสี่แยกแล้วไอ้ยะขจำบ้านได้อยู่นี่จำได้อยู่นะคะว่าจะมาบ้านต้องเลี้ยวนะคะเก่งมาเป็นหนุ่มบ้านตะกางได้2เดือนแล้วโอ้2เดือนเต็มเลยนะคะวันนี้วันที่17 2เดือนเต็มเลยที่พี่ตองอูมาอยู่ที่บ้านของเราอันนี้รีบวิ่งไปเลยเหมือนแจ้งเลยเวลาจะถึงบ้านแล้วรีบวิ่งเข้าบ้านเลยนะคะมาแล้วน้ำแจงพี่มาแล้วครับเอาย่างให้กินหน่อยหอบเอาให้อีกก็ได้เอาไปโยนตรงนู้นก็ได้โอเคถึงบ้านแล้วนี่นะคะนี่โอเคปะถึงบ้านแล้วเรียบร้อยพี่อูคิดถึงบ้านจำบ้านได้ด้วยนะคะนี่ดินใหม่ได้นอนดินนุ่มๆแล้วนะคะทั้งแจงทั้งพี่อูเลยแล้วแก้วทำไมไปอยู่ตรงหลักแจงหนูกินน้ำบ่เนาะหอบนี้แจงป่ะโอเคเรียบร้อยแล้วยากกับบ้าน